สวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง YouTube นะครับช่องนครสไตล์เล็ก Channel นะครับวันนี้จะมารีวิวการซ่อม LG นะครับ Plasma TV นะครับรุ่น 42PT350R นะครับอาการนะครับไม่มีพลาดนะครับเปิดติดนะครับได้ยินเสียงดีเลยแล้วหลอด LED ด้านหน้าก็ติดตามนะครับโอเคครับหลังจากแกะฝามาก็จะเจอรูปทรงแบบนี้ครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับจอจะมีภาพเป็นเม็ดเล็กๆนะครับระยิบระยับห่างๆกันนะครับเรามาทำการวัดไฟนะครับที่เขียนบอกนะครับVA55 นะครับ VS201 นะครับซึ่งไฟได้มาปกตินะครับจะวัดตรงนี้ก็ได้ครับตรงนี้ก็ได้ครับไฟมาปกตินะครับแล้วก็ฝั่งนี้ได้เช็คอะไรเรียบร้อยหมดแล้วครับก็ไม่มีการขาดของฟิวหรืออะไรนะครับวัดลงกาวก็ไม่มีช็อตนะครับ VS TP กับ VA TP ครับไม่มีช็อตนะครับก็ระวังไฟค้างด้วยครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับพัดมากจริงเป็นผมจริงผมก็ไม่ค่อยถนัดสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็จะมาลองดูนะครับก็เดี๋ยวจะมาดูชุดนี้ครับเปิดสั่งงานดีเลย์ได้เหมือนกับปิดก็ดังป๊อกแป๊กกันดีเลย์ครับตอนนี้ก็จะแกะมาดูก่อนจะซ่อมก็ต้องดูแผงว่ามีอะไรแตกอะไรเสียหายไหมครับผมมองด้วยตาก็มาไล่วัดอีกทีหนึ่งการวัดก็จะวัดพวกนี้เป็นหลักก่อนย้ำตะกั่ววัดเป็นหลักแล้วก็จะมาวัดอาค่าต่ำๆกันครับพวกเอพันมาจะไม่มีตัวอย่างเงี้ยจนว่าโดนเปลี่ยนเดี๋ยวต้องวัดดูครับอันนี้ผมก็ไม่ได้วัดแรงไฟพวกนี้สักเท่าไหร่ครับจะมีเขียนบอกครับแต่จะมาวัดVAVS เป็นหลักว่าเมื่อจ่ายมาแล้วก็มาไล่อีกทีหนึ่งครับตอนนี้ก็จะมีอยู่3แผงครับ1 2 3 4ก็ไม่รู้ว่าตัวไหนครับเดี๋ยวขอเอามิเตอร์ไล่วัดก่อนครับจากการไล่วัดคร่าวๆนะครับ IGBT ก็ไม่เสียไม่ช็อตนะครับไม่มีอะไรแล้วปิ้นก็มีการย้ำที่ดีมาอยู่แล้วครับก็ผมก็ย้ำเพิ่มเติมนิดหน่อยก็มาเปิดก็ไม่ติดเหมือนเดิมครับมันติดนะครับจอแต่มันเป็นเม็ดระยิบระยับเล็กครับห่างกันครับโอเคเดี๋ยวจะมาวัดแถวนี้ดูครับเพราะเมื่อกี้ไม่ได้วัดครับย้ำปิ้นดูก่อนครับนี่นะครับเมื่อกี้ก็ไล่วัดแล้วก็จะมีตัวขาดนะครับเนี่ยที่ว่าเหมือนตัวที่เปลี่ยนมาใหม่นะครับมันจะน่าจะเป็นตัวแบบนี้มากกว่านะครับซึ่งจะเป็นตัวนี้ผ่าแวววาวนะครับค่า1โอห์มนะครับน้ำตาลดำทองๆนะครับขาดนะครับแต่การขาดของมันคือขาดเองของมันหรือว่าเป็นอาไฟที่ไปเลี้ยงชุดไหนเดี๋ยวผมต้องแกะลายปิ้นตัวนี้มาไล่วัดดูครับว่ามันขาดประมาณนี้ว่ามันมีตัวช็อตมันถึงขาดนะครับก็ถ้ามองตำแหน่งก็จะเป็น R523 นะครับR523ตรงนี้ครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับนี่ครับก็จะเป็นรอยที่ผมย้ำใหม่ๆนะครับมันก็ไม่ได้มีอะไรร่อนมากมายนะครับก็จะย้ำใหม่นะก็ R เมื่อกี้ก็อยู่ตำแหน่งไหนนะเมื่อกี้เดี๋ยวนี่ครับ523ครับตัวนี้กับตัวนี้เดี๋ยวต้องวัดลงกาวดูครับว่าวัดอาคุณ1ลงกาวดูทั้ง2ข้างนะครับว่ามันมีอะไรขึ้นสุดหรือเปล่าช็อตหรือเปล่าถ้าไม่ขึ้นสุดก็แสดงว่ามันใช้อาร์เวลซึ่งมันไม่ทนความร้อนมันอาจจะเสียเองได้ครับตัวนี้ก็น่าจะเป็นไฟเลี้ยง
ชุดอะไรน่าจะเป็นได้ไม่แน่ใจครับจะต้องเปลี่ยนเลยก็บางเรื่องผมไม่รู้ผมก็จะบอกว่าไม่รู้ไม่ถนัดนะครับถ้าในถนัดผมก็จะพูดตามแนวทางของผมไปเลยโอเคครับตอนนี้คือการเดี๋ยวต้องมาไล่ย้ำตรงนี้ใหม่ครับยังมีร่องวงอยู่เผื่อใครมาเจออาการแบบผมนะครับเปิดมาจอเวลากดหน้าจอเนี่ยกดเลือกสัญญาณเข้าอินพุตก็ไม่โชว์นะครับกดเมนูก็ไม่ขึ้นนะครับแต่มีแสงระยิบระยับบางๆนะครับที่หน้าจอนะครับห่างๆนะครับก็จะมีตัวนี้ครับที่มันขาดเดี๋ยวผมจะวัดดูถ้ามีตัวช็อตผมจะเปลี่ยนออกนะครับแล้วก็จะมาไล่ย้ำชุดเล็กๆตัวนี้ใหม่รู้สึกว่ามันจะด้านๆเยอะอยู่นะครับเมื่อกี้ไล่ย้ำยังไม่ดีเท่าไหร่โอเคครับผมเดี๋ยวหยุดสักครู่ครับนี่ครับทนความร้อน1โอห์ผมไม่มีผมใส่จุด33ครับ 0.33 โอห์นะครับทนความร้อนมีที่ร้านก็วัดตัวนี้ดูครับเดี๋ยวสักครู่ครับไม่ขึ้นนะครับก็คือขาดแล้วนะครับโอเคแล้วผมก็วัดคร่าวๆรอบๆ บริเวณก็ไม่มีตัวช็อตนะครับก็น่าจะเสียเองนะครับก็ไล่จากตรงนี้มาก็มาวิ่งผ่านเข้า IGBT หรือเปล่าไม่แน่น่าจะเป็น IGBT ก็ตรงนี้เฟซครับK8A60 ครับตัวนี้ก็ไม่ช็อตนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็วัดอาคุณหนึ่งมาก็ไม่ช็อตนะครับวัดลงกาวแล้วก็วัดแถมไปข้าวพวกซินเนอร์ก็ไม่มีอะไรช็อตนะครับวัดในปิ้นนะครับในวงจรดูโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับเสียบฟ้าครับไฟจะติดสีแดงครับมีอะไรขึ้นไหมสายจับนี่ครับไม่ขึ้นนะครับจะยิบยิบเสียงดีเลย์ก็ดังปักแป๊กตอนดึงปั๊กออกไม่พี่น่าจะใส่ดูครับดูใหม่ครับนี่ครับจะมีแว๊บๆมาว่าเดี๋ยวจะทำการขัดสายแพรทุกเส้นก่อนนะครับก็ดูแล้วเหมือนมันจะมามั่งหายมั่งครับแต่นี่มาแล้วก็จะเป็นสีเป็นเพี้ยนหน่อยเดี๋ยวจะลองขัดสายแพรก่อนครับสายแพรผมก็จะขัดทั้งหมดนะครับแกะดูนี่ครับทุกเส้นนะครับโอเคครับเดี๋ยวลงมือทำสักครู่ครับจะมีเสียงพัดลมเลยครับเพราะว่าเป่าจอมาเลยครับหลังจากที่แกะสายแพรมาขันแล้วครับก็เหมือนเดิมนะครับภาพออกแดงๆนะครับเดี๋ยวมาอยู่จุดนี้ใหม่ครับเดี๋ยวทำการลื้อดูครับโอเคครับผมก็ผมได้ทำการแกะบอร์ดนี้ออกมาดูใหม่นะครับท่านผู้ชมถ้าย้อนดูคลิปจะมีคลิปหนึ่งครับเกี่ยวกับบอร์ด Plasma LG ที่ว่าจอแดงๆนะครับแดงๆเป็นเม็ดๆนะครับตอนนี้ก็มาดูบอร์ดนะครับที่ว่าตอนนี้มันติดแล้วแต่ว่ามันออกแดงๆนะครับที่ผมเปลี่ยนนะครับตำแหน่งนี้ครับวิ่งเข้ามาทางนี้ครับต
ัวนั้นบอดตัวนั้นที่เคยลงคลิปไปก่อนจะมี R 102ครับก็คือ 1K นะครับขาดแต่นี่วัดไม่ขาดนะครับแต่ผมได้มาวัดตัวนี้ครับซึ่งมันขาดนะครับตัวนี้จะเป็น471ก็คือ470โอห์มนะครับมันมี2ตัวครับตัวนี้กับตัวนี้ซึ่งตัวนี้ขาดนะครับก็เชื่อมโยงกันครับระหว่าง 1K นะครับ102 2ตัวนะครับตัวนี้อันนี้470 2ตัวขาดตัวหนึ่งครับตัวนี้เดี๋ยวจะลองใส่ดูนะครับผมยังไม่ได้ล้างปิ๊นนะครับแกะมาเดี๋ยวแกะมาดูดออกแล้วใส่ตัวธรรมดาไปนะครับตัวธรรมดานี่ครับตัวนี้ครับก็เดี๋ยวมาดูครับว่าจะใช้ได้ไหมครับโอเคครับนี้นะครับ471ครับจะใส่อาร์นี้เข้าไปนะครับนี่ครับก็ดูกันเลยครับครับประกอบเรียบร้อยครับน็อตก็ควรใส่แน่นๆนะครับน็อตทุกตัวครับน็อตเกี่ยวกับบอร์ดที่ถอดมานะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าจะใช้ได้หรือเปล่าครับเดี๋ยวเสียบปลั๊กนะครับเสียบแล้วครับสีแดงติดแล้วครับใช้ได้ครับใสเลยครับไม่มีแดงปนมานะครับก็พอดีคลิปที่ผมลงไปก็เป็นความจำที่บันทึกไว้ครับก็จำได้อยู่ว่าเคยลงเฉพาะบอร์ดนี้ไปว่าเป็นตกสะเก็ดแดงๆธาตุแดงๆแต่ว่าอาร์มันเสียคนละจุดกันแต่ว่ามันอยู่ตำแหน่งวงจรใกล้เดียวกันครับอยู่กับขาที่เสียไปก็คือ 1K ตอนนั้นแต่ตอนนี้เสีย471ครับ470โอห์มนะครับโอเคครับใสเลยครับเดี๋ยวกดเมนูครับเมนูอยู่ฝั่งตรงนี้โฮมนี่ครับไม่มีสีผิดเพี้ยนหรือเป็นเม็ดๆออกมากวนนะครับก็กล่องเดี๋ยวผมคงไม่ได้ต่อรองครับเดี๋ยวจะประกอบก่อนก็สรุปว่าส่วนมากพัดมากก็ไม่ค่อยจะได้ซ่อมบอร์ดสักเท่าไหร่ครับส่วนมากก็จะเปลี่ยนมือสองหรือว่าหาบอร์ดมือสองใส่ครับเพราะของใหม่มันไม่มีครับแต่บางอย่างซ่อมได้ก็จะลองซ่อมดูครับเพราะว่าบางครั้งซื้อเฟรดไอจีบีทีมาใส่ก็แตกแต่ก็มีไม่รู้ว่าของเกรดดีไม่ดีก็เลยไม่อยากจะซ่อมครับส่วนมากก็อะไรได้พอจะบอกไปแล้วกันครับก็คงจบคลิปเพียงนี้ครับสำหรับ LG ตัวนี้ครับทำมั้งแต่จอมืดนะครับไฟเข้าจอมืดแต่ถ้าสังเกตที่หน้าจอดีจะมีแสงระยิบระยับเป็นช่วงๆนะครับดำแดงเขียวอะไรก็แล้วแต่เป็นเม็ดๆเหมือนสโนว์ครับแต่ว่ากดเมนูกดอะไรก็ไม่ขึ้นแบบตัวนี้นะครับก็คือดำมืดแบบนั้นนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยครับมันไม่มีรางมองเห็นแบบนี้เลยครับก็ทำเสร็จก็มาเจอจอแดงอยู่ครับก็คงจบคลิปเพียงเท่านี้ครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมทางช่องนครสไตล์เล็กชาแนลด้วยนะครับเราวันนี้ก่อนนี้ครับผม